นกลับมาเมืองไทยอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีนะคะสบายดีครับทักทายแฟนๆเป็นภาษาเกาหลีหน่อยน่าเชื่อนิดนึงนะคราวนี้นะคะมาที่เมืองไทยครั้งนี้เนี่ยเจอเป็นแฟนหรือยังเจอแล้วครับก็ไปเสียซาใช่ไหมครับที่มูลนิธิเด็กกำพร้าเด็กพิการก็แฟนๆครับก็ตามมาด้วยครับผมไปช่วยเหลือกันเป็นยังไงช่วยเด็กกันครับเหนียวแน่นเหมือนเดิมเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับน่ารักมากครับก็ทุกคนช่วยไปทำงานกันอย่างตั้งใจมากเลยครับค่ะครั้งนี้เนี่ยมาถ่ายโฆษณาตัวใหม่ด้วยใช่ครับเป็นยังไงคะบรรยากาศการถ่ายทำไปถ่ายที่ไหนเอ่ยถ่ายที่เอเชียทีใช่ไหมครับก็ตรงข้างๆแม่น้ำเจ้าพระยาก็สวยที่เขาก็ไม่ได้เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกันมานานแล้วก็รู้สึกดีครับเหมือนก็ได้กลับมาอยู่บางไทยรอบนึงได้ค่ะทุกคนก็รอดูกันแน่นอนนะคะถามเรื่องเพลงบ้างดีกว่าแล้วก็ใหม่ทูพีเอ็มเป็นไงคะตอนนี้อัลบั้มใหม่ของ TPM ก็กำลังขายอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแต่ที่เกาหลีตอนนี้ก็วางแผนกันอยู่ครับก็คอนเซ็ปต์ที่ของญี่ปุ่นตอนนี้คือเราจะใช้เป็นหน้ากากเต้นกับหน้ากากอาจจะมีเหมือนกับเป็นมายาโกนิดนึงนะครับจะถอดหน้ากากเอาหน้ากากติดตรงไหล่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีท่าเต้นที่ก็คนดูแล้วก็ตื่นตาตื่นใจซ้อมงานเยอะอยากดูโตขึ้นไหมคะเท่ขึ้นก็ใช่ครับพวกเราก็เวลาวางคอนเซ็ปต์เราอยากจะทำอะไรที่แตกต่างกันทุกครั้งนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยมีคนทำมาก่อนนะครับอย่างอัลบั้มที่แรกๆก็จะมี I'm Your Man ที่ซึ่งเต้นกับเน็กไทอะไรแล้วก็มีเต้นกับเก้าอี้ด้วยร้านนี้ก็จะมาเต้นกับหน้ากากรู้สึกว่าต้องมีอุปกรณ์ตลอดใช่ครับก็ยังกลัวเลยครับว่าอัลบั้มหน้าจะต้องเต้นกับอะไรอาจจะต้องเต้นกับไม้เท้าเลยมีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแต่รับรองว่าเท่ทุกอัลบั้มแน่นอนพยายามครับพยายามทำให้เท่ที่สุดครับทัวร์คอนเสิร์ตล่ะคะทัวร์เอเชียเลยใช่ครับผมก็ช่วงนี้ก็ทัวร์เอเชียอยู่ครับก็จะมีทัวร์ไปทัวร์เมืองจีนแล้วก็มีอินโดนะครับไต้หวันมาเก๊าอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะมีมาแถบนี้นะครับก็ต้องลองดูว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับโอ้ยรอชมกันแน่นอนครับผมทราบมาว่าทัวร์คอนเสิร์ตนี้พิเศษที่สุดเพราะว่านิชคุณได้ร้องเพลงที่ตัวเองแต่งด้วยอ๋อใช่ครับก็ลองดูครับเป็นเพลงแรกที่คุณเคยแต่งขึ้นมาก็เพลงชื่อว่า Let It Rain นะครับก็เป็นเพลงที่คุณแต่งมาให้เพื่อ Partners คือแฟนคลับของ 2PM แฟนคลับของคุณนะครับ Let It Rainไม่ว่าจะทุกสุขจะอะไรยังไงแฟนคลับก็อยู่ข้างๆพวกเราตลอดเวลาคุณก็เลยอยากจะแต่งเพลงนี้เพื่อจะขอบคุณแฟนๆนะก็ไม่ทราบว่าแฟนคลับจะชอบกันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ออกมาจากใจจริงของคุณนะครับนี่คือครั้งแรกป่ะคะที่ได้ครั้งแรกเลยครับก็ยังประหลาดใจตัวเองเหมือนกันว่าแต่งขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรมาก่อนก็มีแต่เรียนเป็นโนนะครับแต่ก็ออกมาได้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันครับลองชิมลางแบบนี้สงสัยต้องติดใจแล้วจะมีโอกาสได้ก็ลองดูครับจะลองว่าจะแต่งในภาษาไทยได้หรือเปล่าแต่ก็ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่ว่าจะภาษาไหนเชื่อว่าแฟนนี่ก็คงจะชอบไปหมดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนิชคุณมากนะคะที่มาให้เวลาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะน่ารักมากเลยจริงๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ